ดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมแค่เอาพี่เช่นเดิมนะครับไม่พูดชื่อแล้วนะครับก็ตอนมาเจอกันในเกม Tinitive นะครับตอนนี้ก็พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะครับพาร์ทที่5เอ้ย4พาร์ทที่4แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เป็นด่านนะครับต่อไปก็คือด่านคอสทีชัวนะครับใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องเอาพวงมาลัยนะครับจากที่เราค้างในครั้งก่อนนะครับมานะครับผมพวงมาลัยเนี่ยครับพวงมาลัยของโจรสลัดนะครับแต่เราต้องถ้าเราปิดอันนี้จะได้อะไรขึ้นมาวะยังปิดไม่ได้ในตอนนี้นะครับได้ทีละอย่างจะเอาไงก่อนสมุดเปิดดีไหมเนี่ยเปิดนะครับเพราะมีคนอยากให้ผมเปิดสมุดนะครับเพราะเขาก็ดูไม่รู้นะครับพูดง่ายๆคืออยากที่จะให้ผมเปิดสมุดนะครับเพราะเขาจะดูสมุดด้วยนะครับว่าทำยังไงนะครับก็เปิดสมุดให้นะครับคือเราต้องไปเอาของในนั้นมาก่อนนะครับอ๋อแล้วหย่อนไปนะครับขนมปังปลานั่นเองใช่หรือเปล่านะแล้วก็อ๋อนี่นกมันจะยากขึ้นเรื่อยๆครับคล้ายๆเกมโดคุโรนะครับโดคุโรมันก็ยากขึ้นนะครับแรงไปปลานี่นรกสุดๆนะครับแล้วมันจะยังไงต่ออ๋อต้องมีกระรอกโผล่มาตรงนี้ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับก็ต้องเอาของข้างบนลงมาก่อนนะครับแย่ขนมปังปลาก่อนเรายังทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะครับอ่ะขนมปังปลาเอาเอาเชือกเหรออ๋อเดี๋ยวเราต้องมีอาหารอย่างอื่นล่ออ่ะเก็บนี่ก่อนใช่แซนด์วิชนะครับไอ้นี่มันหลับนะครับ